ฮัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะบีบีก็พามาท่องเที่ยวกันนะคะที่ท่าน้ำนนทบุรีนะคะย่านเก่าแก่นะคะที่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนนทบุรีวันนี้เราจะเดินไปถึงตรงหอนาฬิกาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปหลายฟากแต่เราอาจจะทำคลิปแบ่งแยกกันนะเพราะว่าท่าน้ำนนทบุรีเนี่ยมีที่เดินค่อนข้างมากเดี๋ยวเราพาไปดูที่สถานที่สำคัญนะคะอันนี้คือบ้านเกิดของบีบีเองนะคะไปเลยค่ะเดินกันไปกันค่ะนะคะอย่ามาหาอะไรทานด้วยนะเกาเหลานนทบุรีป่ะได้กลิ่นเกาเหลาคนนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเมืองนนท์ค่ะฟากนู้นก็จะเป็นทางจะไปนี่กันนะคะก็มีพวกขายเขาก็จะมีพวกขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมีกิฟช็อปมีอะไรอย่างนี้ด้วยขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะถ่ายตรงอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ่ายก็จะมีพวกขายพวกกระเป๋าเนาะกิฟต์ช็อปต่างๆก็มีค่ะนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะก็สามารถมาได้ร้านนี้ก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านต่อไปค่ะมีแว่นท็อปเจริญด้วยอ๋อเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถมาดูเสื้อผ้าค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆพวกเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีหลากหลายสไตล์เลยนะคะประมาณนี้ค่ะสวยมากมาดูกันได้นะคะร้านนี้ก็อยู่ที่ร้านไอสไตล์นะคะตรงข้ามกับทางที่จะเข้าโรงเรียนรัตนาธิเบศรด้านหน้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเนี่ยสวยมากตรงนี้โรงเรียนรัตนาธิเบศรเรามาเดินตรงนี้เรานึกถึงสมัยที่เรายังเด็กๆอะค่ะสมัยที่บีบี้ยังเด็กๆอยู่อะคือเราคิดถึงมากนะคะคิดถึงสมัยที่เรายังเด็กอะเราแบบมาซื้อพวกเครื่องแบบชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาซื้อแถวๆเนี้ยนะประมาณนี้ค่ะมีรองเท้าก็มีเสื้อผ้าก็มีทางนี้ก็คือเดินซอกออกไปค่ะไปเดี๋ยวเราเดินตามตอกซอกซอยอ
ตรงนี้เราก็มาทางด้านหลังของตรงอู้ตรงนี้เขาไม่มีแล้วหรอแฟดที่อยู่อะค่ะท่าน้ำนนนะคะวันนี้เกาเหล่านนเดี๋ยวเรามาดูเกาเหล่านนด้วยนะคะเกาเหล่านนเนี่ยคุณพ่อมาทานบ่อยมากเขามาทานตั้งแต่คุณพ่อของบิบี้อะมาทานเกาเหล่านนตั้งแต่ตอนที่บิบี้ยังไม่เกิดอะตอนที่เรายังไม่เกิดนะวันนี้วันอะไรเขาไม่ขายหรอนะคะเนี่ยค่ะเกาเหล่าเมืองนนท์อ๋อเขาไม่ขายโอ้ยพลาดเลยเดี๋ยวเรามาวันอื่นก็ได้ค่ะเกาเหล่าเมืองนนท์ไม่ขายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาทานอย่างอื่นกันก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันพาเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันจ้ะคือวันนี้ตั้งใจจะมาทานเกาเหล่าเมืองนนท์ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเราอยู่จังหวัดนนท์เนาะเดี๋ยวเราไปทานอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ยพลาดเลยอ่ะอยากมาทานเกาเหล่านนท์ไม่ขายไม่เป็นไรค่ะโหมีเครื่องดื่มกัญชาด้วยบีบี้จะไม่ทานนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากัญชามันไม่ตอบโจทย์กับเราค่ะโอ้ตรงนี้นะคะจุดนัดพบกันนะคะระหว่างแฟนกับเพื่อนนะคะถ้ามีอะไรขายเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะโหเห็นเด็กๆน้องๆ นักเรียนใส่ชุด การก็นึกถึงสมัยที่เรายังเด็กอะตรงนี้นะคะก็คือหอนาฬิกานนท์นะคะหอนาฬิกานนท์อยู่ตรงท่าน้ำนนทบุรีอะค่ะโหเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนแล้วฉันนึกถึงสมัยที่ฉันยังแต่งชุดนักเรียนอะแต่ฉันแก่แล้วจะ30แล้วประมาณนี้ค่ะก็จะมีรถสาย97ผ่านมานะคะข้างหน้านั้นก็จะเป็นอเมซอนตรงนี้ก็คือหอนาฬิกานนท์นะคะจุดนัดพบค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนสักแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆค่ะที่น่ารัก